อาหารวันนี้สลัดจ้าสลัดก็จะเติมน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนสัก1ช้อนชานะคะประมาณนี้พอค่ะเติมเกลือหิมาลัยลงไปแล้วนะคะทุกคนจะปรุงแค่เล็กน้อยนะคะทุกคนลงมือทานด้วยกันเลยจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลไมค์เฟรนด์สวัสดีเพื่อนๆจ้ามาทานอาหารด้วยกันจ้ะวันนี้ทานสลัดนะคะทูน่าสลัดค่ะแล้วก็มีมันต้มนิดนึงกับแครอทต้มนะคะทุกคนมาทานด้วยกันเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังและชีสนะคะก่อนอื่นขอดื่มน้ำขิงนะคะอันนี้น้ำขิงขิงสดนะคะชาบเผ็ดนิดหน่อยมาค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอทานชีสนี่ก่อนนะคะนิดนึงคนคาเมเปียนะคะทุกคนทานคู่กับขนมปังธัญพืชนะจ๊ะพี่น้องทานนิดหน่อยนะคะอาหารของเราอาหารมื้อแรกนะคะทุกคนหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะตอนเช้าก็ทานอะไรไปกล้วย1ใบกับแอปเปิ้ล1ลูกนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะทุกคนทุกคนทานง่ายแบบนี้เลยจ้ากินเป็นคำๆแบบนี้จ้าทุกคนยกก่อนอร่อยนี่เป็นขนมปังธัญพืชที่ซื้อมาค่ะวันนั้นนะอร่อยมากทานตอนเขาเย็นๆอร่อยนะคะทุกคนถ้าเขาละลายแล้วไม่อร่อยน่ะทานสลัดทูน่าสลัดนะคะทุกคนมะเขือเทศนะคะนี่ถั่วนะคะหาเส้นนุชที่คุณลุงฝากมาจากเยอรมันนะคะทุกคนยังเหลืออยู่นะห้าเส้นนุชมีโปรตีนเยอะฝรั่งเศสเรียกอะไรเนาะอืม
อ๋อันนี้เป็นสลัดแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบชิ้นเล็กๆธรรมดาจะถนัดทานชิ้นใหญ่ๆนะอืมเอาไม้สองมืออืมดีใจเลยจ้ากินผักเยอะๆนะคะทุกคนกินผักเยอะๆเคี้ยวละเอียดละเอียดฉันใส่ขิงลงไปด้วยนะคะหั่นขิงลงไปด้วยมีประโยชน์อร่อยมากแค่เราต้มกับมันฝรั่งต้มนะคะสลัดคำใหญ่ๆทุกคนดูหน้าเขาแบบละเอียดนะคะวันนี้ไม่มีฝนนะจ้าทุกคนที่พัทยานะยังไม่มีฝนมานะคะทุกคนแต่อีกคำหนึ่งนะจ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะ
โยเกิร์ตนอนจีนังกายตรงนี้ครับโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่มาทานสลัดเป็นเพื่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพ